ทางด้านไทยแล้วก็สาธารณรัฐเกาหลีร่วมมือผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่จากเซลล์เพาะเลี้ยงสร้างความมั่นคงทางสาธารณสุขเพิ่มขีดความสามารถการผลิตและเข้าถึงวัคซีนในอาเซียนค่ะคุณอนุชาบุรพชัยศรีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านเปิดเผยนะคะว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมชื่นชมความร่วมมือระหว่างองค์การเภสัชกรรมและบริษัท SK Bioscience ของสหรัฐเกาหลีนะคะของสาธารณรัฐเกาหลีค่ะขออภัยค่ะในการลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือด้านวัคซีนอันนี้เพื่อความมั่นคงด้านสาธารณสุขของประเทศเมื่อวันที่4กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะโดยจะร่วมกันผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่จากเซลล์เพาะเลี้ยงเชื่อมั่นว่าจะเป็นโอกาสสร้างความมั่นคงทางสาธารณสุขของประเทศและต่อยอดไปยังภูมิภาคอาเซียนนะคะรวมถึงแสวงหาเทคโนโลยีที่ทันสมัยสำหรับการผลิตวัคซีนชนิดอื่นๆผ่านความร่วมมือระดับนานาชาติในอนาคตด้วยนะคะ